ลาก่อนดร.ทูสวัสดีครับหลังจากเมเจอร์จบไปเนี่ยเราก็มีคอนเทนต์พร้อมเสิร์ฟทุกคนทันทีเลยนะครับเรากลับมาพบกับท็อปสันอีกครั้งหนึ่งนะครับตามที่ได้รับการรีเควสต์มาและเกมนี้บอกเลยว่าเป็นเกมที่ทำสถิติฆ่ากันสูงที่สุดตั้งแต่ทำคลิปมาเลยนะครับเอาจริงนะตั้งแต่ทำช่องมาเนี่ยเกมนี้เนี่ยสกอร์คิวรวมกันมากสุดแล้วนะครับไฟกันทั้งเกมแบบเป็นอะไรกันก็ไม่รู้นะไม่รู้แบบติดเชียร์ท็อปสันหรือเปล่าและฮีโร่ที่ท็อปสันเล่นเกมนี้ก็คืออย่างที่เห็นไทนี่นั่นเองนะครับถึงไทนี่เนี่ยจะเพิ่งได้คลิปไปไม่นานแต่ว่าไทนี่เกมนี้เป็นไทนี่สายที่ต่างออกไปเป็นไทนี่สายโยนต้นไม้นะครับบอกเลยว่าพีคนะครับและไทนี่เนี่ยเป็นฮีโร่ที่สกิลคูลดาวน์น้อยเหมาะกับการไฟทั้งเกมอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้บอกเลยว่าถึงใจแน่นอนนะครับเตรียมหมอนเตรียมผ้าห่มเตรียมกาแฟให้ดีนะครับแล้วไปดูกันเลยดีกว่าว่าเกมนี้ท็อปสันครับเล่นไทนี่มิดเอาไว้ยังไงนะครับไปดูกันเลยดีกว่านะครับช่วงขายของตอนคลิปเดินผู้สนับสนุนของเราก็คือคลินิกกายภาพบำบัดรัชตะกายานะครับถ้าใครที่มีประเด็นทางร่างกายอะไรก็ตามปวดหลังปวดคอบ่าไหล่เล่นกีฬาแล้วบาดเจ็บกล้ามเนื้อตึงเมื่อยคอติดต่างๆสามารถปรึกษาได้หมดเลยนะครับโทรมาปรึกษาอาการได้ที่เบอร์062-353-3215หรือแอดไลน์มาที่แอดรัชตะกายาก็ได้เช่นกันนะครับเพื่อทำการนัดหมายเข้ามารักษานะครับตัวคลินิกตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ถนนลาซานเขตบางนานะบอกไว้ด้วยเผื่อว่าใครจะได้คำนวณการเดินทางกันถูกนะครับใครที่สนใจจะเข้ามานะครับมาถึงครับท็อปสันเจอสตอมสปิริตอัพสกิลจับต้นไม้ตามธรรมเนียมของไทนี่เอามาทุบครีปเลยนะครับด้วยดาเมจที่เพิ่มขึ้นอย่างมากก็เลยทำให้การลัดครีปในช่วงแรกๆเนี่ยเป็นเรื่องง่ายดายถึงแม้จะดีนายไม่โดนเลยสตัวก็ตามนะครับฟรีกราฟเลเวลแรกเนี่ยก็ได้โบนัสเบสดาเมจเพิ่ม 20% นะในแพทนี้นะเอาจริงการจับต้นไม้ของไทนี่เนี่ยแพทนี้ในช่วงต้นๆเนี่ยมันเบาลงนะเพราะมันจะไปบวกเยอะๆเนี่ยช่วงท้ายๆมากกว่าคือช่วงตอนที่เราอัพเต็มแล้วเนี่ยจะได้สแปรดเดเมจ 100% เลยแล้วก็หลังเรามีอันตีนะครับแต่พอช่วงเลเวล1 3 5ก่อนมีอันตีเนี่ยการจับต้นไม้เนี่ยไม่ได้แรงเท่าสมัยก่อนแล้วนะครับที่แบบก่อนโดนเนิร์ฟอ่ะนะนี่ครับแต่อย่างน้อยเนี่ยมันก็ยังช่วยได้อยู่มันยังช่วยได้ในการไลท์ครีมนะครับเดเมจบวกดีกว่าไม่มีใช่มั้ยแล้วก็อัพสกิลปาหินมาปาใส่สตอมแล้วโยนต้นไม้อัดไปด้วยนะครับสกิลอวารันนะครับเป็นการปาหินลงพื้นแล้วก็สตันศัตรูในบริเวณโดยที่การสตันของอวารันเนี่ยจะมีลักษณะพิเศษคือสตันรัวๆนะครับคือมันจะไม่ได้สตันแบบนานๆทีเดียวแต่จะสตันแบบกระตุกแบบเนี้ยคือฮีโร่บางตัวเนี่ยสามารถกดสกิลระหว่างโดนอวารันได้เลยถ้าเกิดมันแบบคาสทามันน้อยมากๆอะไรเงี้ยนะครับท็อปสันวิ่งกลับไปจับต้นไม้มาใหม่ครับแล้วตอนนี้อัพสกิลอวารันปาหินมา2แต้มละและนี่มีการโยนต้นไม้อัดใส่สตอมอีกรอบนึงนะเวลาเราถือต้นไม้อยู่เนี่ยสกิลทรีแกร็บจะเปลี่ยนเป็นทรีโทรนะครับก็คือโยนต้นไม้ใส่บริเวณเป้าหมายเล็งเป้าก็ได้เหมือนกันโดยที่ต้นไม้เนี่ยจะทำเดเมจเท่าการโจมตีของเราเลยนะอารมณ์เหมือนเราเดินไปข้างๆแล้วฟาดเองแบบนั้นเลยแล้วก็สเปรดเดเมจตรงบริเวณที่เราตีด้วยนะครับทางนี้วิ่งไปเก็บวอเตอร์รูนและหยิบต้นไม้ต้นใหม่มาอีกแล้วนะครับต้นนึงก็อยู่ได้5ทีนะคือหลักๆเนี่ยเทคนิคคือตี4ทีแล้วก็โยนทีสุดท้ายเนี่ยก็จะได้เดเมจแบบดีที่สุดนะครับนี่ครับฟาดสตอมต่ออีกหนีฟาดไปแล้วก็สแปรดไปหาครีปด้วยนะครับคือเลนมันก็เลยดูดันๆหน่อยนะเวลาเราลาดครีปเนี่ยโยนต้นไม้อัดใส่สตอมเลยแล้วก็หันกลับมาต่อยครีปในความที่เลือดเยอะนะก็เลยไม่ใช่ตัวที่ยืนเลนยากอะไรนะครับเลือดเป็นพันเลยแต่ว่าอาร์เมอร์ศูนย์หลังจากเราได้อันตีเนี่ยก็จะมีกรอบเพิ่มอันนี้เป็นกิมมิคของฮีโร่ตัวนี้นะครับก็คือจะไม่มีอาร์เมอร์พื้นฐานเลยนะครับแต่ก็สุดท้ายก็ได้อาร์เมอร์จากอันตีล้นๆอยู่ดีนะวิ่งมาหาสตอมครับปาหินใส่อีกรอบนึงและได้ไลฟ์คลิปด้วยเดินกลับมาจะดีนายคลิปแต่ว่าโดนสตอมดูดไว้ก่อนดีนายไม่ได้นะครับแม่เลนกลางเดินจริง3นาทีแรกเนี่ยยังไม่เท่าไหร่เกมนี้ยังไม่เกิดการฆ่ากันขนาดนั้นท็อปสันโยนต้นไม้อัดสตอมไปอีกรอบนึงกดวอเตอร์ดูนรีมานาขึ้นมานะครับสตอมตอนนี้ก็ปล่อยเลือดน้อยไม่ได้เดี๋ยวโดนคอมโบเดียวตายต้องกดขวดเพิ่มเลือดเอาไว้เหมือนกันเอาล้านไปอีกเนี่ยได้ลายครีมอันนี้เห็นนะแล้วเดเมจเนี่ยมันก็จะมารัวๆเหมือนสตันไม่ใช่เดเมจก้อนเดียวนะครับสกิล1มันต่างกับสกิล2ตัวนี้แหละสกิล2ไทนี่เนี่ยมันจะเป็นดาเมจแบบก้อนเดียวเลยแบบโยนปุ๊บปุ้งเลยไม่เหมือนกันเลยสกิลที่ท็อปสันอัพนำในเกมนี้ก็คือสกิล1อวารันนั่นเองครับอัพมา3แต้มเลยนะฮะเพราะว่าเวลาเราอวารันใส่ตัวที่โดนท็อตอยู่แบบนี้นะคอมโบอวารันท็อตศัตรูจะโดนอวารันแรงขึ้น2เท่านะครับเมื่อกี้สตอมเจ็บมากนะซึ่งแผ่นก่อนมันเคยแรงกว่านี้นะแล้วดอมเดเกอร์พุ่งมาอ้าวกลายเป็นไทนี่ตายแทนนะไปคอมโบเขาแต่เขาไม่ตายแต่นั่นแหละคือคอมโบคลาสสิกของไทนี่นะให้เห็นเอาไว้ก็คือสกิล1กับสกิล2พร้อมกันนะครับศัตรูที่ลอยอยู่เนี่ยจะโดนอวารันเดเมจคูณ2มันเคยแรงที่สุดเนี่ยคือประมาณคูณ3นะครับแล้วก็ค่อยๆโดนเนิร์ฟมาค่อยๆโดนเนิร์ฟมา
จนตอนนี้เหลือแค่คูณ2ก็ต้องบอกว่าเบาลงไปเยอะนะฮะเกิดมาก็มีการลากคลิปเรียนมาหาคลิปป่าแล้วก็ตีสแปรพร้อมกันปาหินใส่พร้อมกันและปาต้นไม้ใส่พร้อมกันก็เพื่อเร่งการฟาร์มขึ้นมานิดหน่อยนะโดนฆ่าไป1รอบนี่ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็นั่นแหละไทนี่นะครับมันมีสกิลลาคลิป2สกิลนะเอาวารันนี่คือใช้ไม่หยุดเลยมันก็เรียกว่าเป็นฮีโร่ที่โดนกดไม่ง่ายนะครับคือโดนกดก็โอเคไปสกิลใส่คลิปเอาได้จนตอนนี้ได้เลเวล6มาแล้วครับได้อันติโกลมานะครับสกิลติดตัวที่ดีมากๆนะครับแพทนี้เพิ่มเยอะมากนะครับเพิ่มอาร์เมอร์10เพิ่มเดเมจ30เพิ่มเดเมจสกิลทอสอีกแล้วก็ทำให้ต้นไม้ตอนจับต้นไม้เนี่ยตีแรงขึ้นอีกโอ้โหโบยังเยอะแล้วก็ลดแอทแทคสปีดนิดเดียวเองนะครับลดแค่20เองที่ได้มานี่คุ้มกว่าเยอะเลยนะครับสกิลโกลเนี่ยนอกจากโบทุกอย่างแล้วเนี่ยก็ทำให้ตัวใหญ่ขึ้นด้วยนะครับไทนี่เนี่ยก็เลยเป็นฮีโร่ที่ยิ่งเล่นไปจนถึงท้ายเกมเนี่ยหน้าตาเราก็จะเปลี่ยนไปตอนต้นเกมเนี่ยตัวเล็กกระปิ๋วเดียวแต่ว่าพอจบเกมนี่ก็คือตัวใหญ่เป็นยักษ์เลยนะครับเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มตัวใหญ่ขึ้นแล้วเป็นไซส์แบบกลางๆแล้วกำลังฟาร์มออกไอเทมต่อตัวนี้ได้บูทแล้วด้วยนะครับจะขึ้นเป็นเฟสบูทต่อก็เนี่ยหยิบต้นไม้มาตีแรงขึ้นแล้วนะจากสกิลอันตินะได้ดาเมจเพิ่มด้วยตอนนี้ตีทีละ100กว่าแล้วนะครับคือไทนี่เนี่ยเอาจริงแทบไม่ต้องออกของดาเมจเพียวๆอะไรเลยในช่วงกลางๆเนี่ยแค่จากสกิลมันเองเนี่ยก็แรงแล้วนะครับจังหวะนี้ท็อปสันเลเวล7อยากลองความแรงของสกิลครับอัพสกิล1เพิ่มมา1แต้มและเอาวารันทอสซัดใส่สตอมสปิริตไปเลยแต่สตอมก็ยังไม่ตายครับสตอมเห็นไทนี่สกิลหมดก็เลยสวนเลยดูดมาแล้วก็ไล่ตีดอมเดเกอร์วิ่งมาช่วยทุบด้วยนะครับท็อปสันเริ่มเจ็บแบบหนักๆตรงนี้วิ่งหนีรอคูดาวสกิลคูดาวมาแล้วจะทอสใส่แต่สตอมรู้ทันวิ่งหนีออกไปไกลมากแล้วทอสครีปตามไปแต่ครีปทำเดเมจไม่เพียงพอนะครับท็อปสันวิ่งออกมาได้เหลือนิดเดียวนะโอ้โหเกือบตายคราวนี้สกิลเอาวารันคูดาวกลับมาแล้ววิ่งมาใหม่แล้วปาหินอีกรอบนึงนะครับขึ้นไปบนไฮกราวดอมเดเกอร์โดนหินไปแต่ว่ามองไม่เห็นนะติดหมอกอยู่ก็เลยคอมโบอะไรต่อไม่ได้ไทนี่วิ่งมาหาดอมเดเกอร์อีกและทอสลอยไปหาเซนคิงแล้วสาดหินใส่พร้อมกันจังหวะนี้สวยงามสวยเท่หล่อเท่อยู่นะฮะโอ้วิ่งเข้าวิ่งออกคูลดาวน์สกิล1นี่ก็เร็วใช้ได้นะด้วยอาร์เคนดูนกดแบบมันๆเลยนะฮะแล้วก็สกิลทอสเนี่ยจะเห็นว่าเราไม่จำเป็นต้องโยนเป้าหมายอยู่กับที่อย่างเดียวเราโยนตัวนึงไปหาอีกตัวนึงก็ได้นะครับแต่เวลาจะเล็งใช้เนี่ยเราต้องกดใส่ตัวที่เราต้องการจะโยนใส่นะแล้วมันจะโยนตัวที่อยู่ใกล้ไปเองเอ้าแล้วอยู่ดีๆก็โดนสตอมพุ่งมาฆ่าแบบง่ายๆไปเลยนะโอ้โหเมื่อกี้อุตส่าห์ฆ่าได้อย่างรอเลือดเหลือนิดเดียวตายซะงั้นไทนี่เกิดมาปุ๊บมีการลากคลิปเลนศัตรู2เวฟมารวมกันนะครับและไม่เพียงเท่านั้นวิ่งมาฟาร์มคาป่าศัตรูด้วยนะครับนี่เลยนะกะว่าจะฟาร์มพร้อมคลิปป่ากลุ่มนี้เลยนะครับถ้ามันยังมีอยู่และเดินบุกป่าศัตรูช่วง9นาทีซะงั้นเป็นการบุกป่าที่เร็วจัดเดินมาเจอแซนคิงครับแต่ไม่มีอวารันเพิ่งใช้ฟาร์มไปกดทอส1ทีแล้วโดนแซนคิงเสียบวิ่งมาทางนี้ครับอิงสเวลระเบิดใส่ไอ้ดอมเบเกอร์พอดีเลยและเอามือต่อยได้1ทีปาหินอวารันใส่จนได้นะครับได้คิวไปนะโดนวินเทอร์เคิร์ทหันมาต่อยเพื่อนตัวเองโอ้โหอย่างเจ็บวิ่งไล่วินเทอร์เวิร์นต่ออีกนี่เลยนะวิ่งไปข้างๆตัวขอทอสหน่อยและทอสลอยกลับมาหาเดฟโปรเฟตแบบสวยงามนะและปาหินอัดต่อด้วยอวารันเอาหยิบต้นไม้ก่อนค่อยปาวินเทอร์เอเวนกดน้ำแข็งใส่ตัวเองก็เลยฟาดใส่ไม่ได้นะฟาดไม่ถนัดไทนี่ครับเลือดยังเต็มอยู่เลยสู้ต่อนะไล่โบอย่างเมามันป่าต้นไม้ไล่สตอมต่อด้วยนะแม่ยังไม่ถึง10นาทีเลยนะวิ่งบุกป่าศัตรูขนาดนี้แล้วนะครับอย่างห้าวนะฮะเฟดบูทอันเดียวนะครับกับไอเศษมาร์ทโบดิเจมานาแล้วก็เมจิกวอนแค่นั้นเลยทางนี้สตอมยังไม่ไปไหนเจออวารันทอยเข้าไปอีกชุดนึงยังไม่ตายโดนเซนคิงเสียบดอมเดเกอร์มาเอาโดนอลูมเลเทนเลยบราซิเกอร์เข้ามาช่วยด้วยนะโคตรชุลมุนวุ่นวายท็อปสันอยู่กลางวงโดนทรายเผาตายไปแล้วนะครับบราซิเกอร์เลือดน้อยมากเกือบตายวิ่งเหนียวมาได้แบบติดเทอร์โบแค่นี้แววความมั่วก็มาแล้วนะครับเกิดมาปุ๊บว้ามาเลนบนกดดัสไล่ลิกกี้อีกแล้วก็หยิบต้นไม้วิ่งไล่เขาเลยนะครับแบบไม่สนครีปใดๆทั้งสิ้นนะครับวิ่งได้ป่าไปปาหินแบบสุ่มๆโดนด้วยนะฟาดต้นไม้1ทีและต่อยได้ไหมต่อยธรรมดา1ทีแต่ลิกกี้ยังไม่ตายเลยทีเดียวพอยทีเดียวได้คลื่นเดฟโปรเฟตครับก็เลยได้คิวนะโอ้โหก็ฆ่าจนได้นะครับได้ฆ่าแครี่ฝั่งตรงข้ามไปแล้วนะครับจากการวิ่งไล่นะฮะแล้ววิ่งมาเจอวินเทอร์เวิร์นอีกขอคอมโบหน่อยเอาลันทอสแล้วต่อยซ้ำวินเทอร์เวิร์นยังไม่ตายนะเอาจริงถ้าเป็นแผนเก่านี่ตายไปหมดแล้วเนี่ยตอนนี้ฟาดต้นไม้แต่ฟาดไม่ทันอีกเอาวินเทอร์เวิร์นวิ่งหนีไม่เป็นไรวิ่งตามและนี่เลยนะตี1ทีแล้วโยนต้นไม้ตามไปได้คิวนะครับอันนี้เป็นเทคนิคอันนึงนะแบบตีปุ๊บแล้วโยนเลยนะมันจะได้เดเมจเหมือนเราตี2ทีติดกันโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาง้างเพิ่มนะฮะตอนนี้เริ่มอัพสกิล2มาแล้วด้วยนะครับการอัพสกิลทอสเนี่ยก็ทำให้ดาเมจมันแรงขึ้นและไล่ได้ไกลขึ้นด้วยโยนคนมาได้ไกลขึ้นแล้วก็คูลดาวน์เร็วขึ้นด้วยนะครับ
มีการยืนแอบฟาร์มป่าแทรกไปนิดหน่อยก่อนที่จะไปไล่ฆ่าคนต่อวิ่งหาริกิต่อเลยครับเนี้ยปลาหินอวารันครับแล้วทอสแบบสวยงามริกิตายไปเลยแล้วโอ้ยอย่าลืมว่าสกิลทอสเนี่ยได้ดาเมจโบนัสจากไออันติด้วยนะแล้วสังเกตว่าเมื่อกี้เนี่ยอวารันกับทอสเนี่ยใช้ไม่พร้อมกันนะครับคือรออวารันสตันจนหมดเวลาก่อนแล้วค่อยทอสขึ้นไปนะครับการคอมโบแบบนี้เนี่ยทำให้ศัตรูโดนหยุดนานที่สุดจากเราเพราะว่าสกิลทอสเนี่ยมันก็เหมือนสตันหนึ่งวิดีๆนี่เองนะระหว่างศัตรูกำลังบินอยู่อะก็คือทำอะไรไม่ได้นะทางนี้โดนวินเทอร์เคิร์สต่อยเพื่อนอีกแล้วแล้วสตอมก็มาด้วยแซนคิงคอมโบต่อท็อปสันครับยืนมึนนะโอ้โหฮีโร่เยอะจัดตายไปอีกรอบนึงนะฆ่าได้แล้วก็ตายคืนแบบรัวๆยังอีกมีไฟที่ไหนเราไปตรงนั้นนะครับเมื่อกี้ก็วาร์ปบนรอบนี้วาร์ปมาด้านล่างครับเป็นโกเลียเลือดน้อยเจอริกิไล่อยู่ท็อปสันหยิบต้นไม้วิ่งเข้ามาเลยเป็นโกเลียครับอันติไปๆมาๆอยู่แล้วริกิโผล่มาเปิดควันใส่ท็อปสันครับโยนครีปแล้วโยนหินไปแล้วปาต้นไม้ด้วยแต่ริกิยังไม่ตายนะต้องต่อยต่อนิดหน่อยได้คิวไปอีกแล้ว เป็นไงอยู่ไหนได้หมดที่ไหนมีไฟที่นั่นมีเราแล้วก็ฟาร์มไปพร้อมกันด้วยนะนี่ไอเทมก็ยังมาอยู่ไม่ใช่ว่าไม่มานะกำลังขึ้นเป็นไอโคเซเบอร์แล้วนะครับได้ไอคาถาออบลิเวียนสตาร์ทเนี่ยมาช่วยดีเจมานาก่อนนะแล้วบวกกับบอทเทิลเนี่ยทำให้เรากดสกิล1กับสกิล2ได้อย่างต่อเนื่องนะฮะตอนนี้อัพเต็ม2สกิลแล้วเดเมจนี่กำลังแรงได้ที่เลยนะครับอันนี้มันก็คือไทนี่สายเวทดีๆนี่เองที่แพทที่แล้วเนี่ยมันเก่งกว่านี้อีกเพราะว่าตัวคูณเยอะกว่าแพทนี้เนี่ยอ่อนลงนะแต่ว่าก็ดูกันดีกว่าว่าท็อปสันจะเล่นยังไงเพราะจริงมันอ่อนลงแต่มันก็ยังแรงอยู่ดีกลายได้เอโคเซเบอร์แล้วครับฟาร์มคลิปเล่นกลางซะหน่อยเอาลันใส่คลิปไปโดนเซนคิงเสียบสตอมพุ่งมาคืออะไรตายไปเลยนะโอ้โหโผล่เลนกลางแป๊บเดียวเองนะเพื่อนก็อยู่ด้านหลังทุกคนเลยแต่ว่าซ้อนไม่ทันสักคนทีมดายมาเร็วจัดและไล่ต่อด้วยนะเนี่ยบลาซิเกอร์ครับโดนสตอมโดนใส่ดอมเลเกอร์โดดตามคืออะไรคอมโบอย่างดีตายไปอีกตัวนึงเป็นโกเลียนี่เล่นเต็มที่แล้วชนไปชนมาแต่ว่าชนได้แป๊บเดียวเจอวินเทอร์เคิร์สยังได้อยู่ยังชนต่ออยู่สตอมตายเป็นโกเลียไล่ดอมเลเกอร์ต่อได้ไหมแต่จิ้มไม่โดนจิ้มไม่โดนเอาชิวแคลสโดนว่ะโดนหันกลับมาสตันหนึ่งดอกนะเป็นโกเลียยืนมึนนะพยายามวิ่งไล่ดอมเดเกอร์แต่ดอมเดเกอร์มันไม่ตายสักทีฮะจนเมโกเลียนี่จะตายเองอยู่แล้วนะครับท็อปสันนี่คือตายจนเกิดอ่ะเอ้าดอมเดเกอร์ตายจนได้ท็อปสันว้ามาที่ป้อมเทียร์2ครับมาช่วยปังโกปังโกตายไม่เป็นไรทอนลิกกี้แล้วฟาดลิกกี้ก็ตายเหมือนกันไล่วินเทอร์เวนต่อมีอิงสเวลช่วยตันนะแล้วก็ฟาดแล้วโยนต้นไม้อัดไปดับเบิลดาเมจจังหวะสุดท้ายก็ได้คิวไปนะท็อปสันตายคนแรกแต่ว่าจบไฟด้วยดับเบิลคิวเป็นไงเท่มั้ยอันนี้แซนคิงมุดหนีเลยนะเจอบลาซิเกอร์กลางใบท็อปสันวิ่งแอบขึ้นมาหลังป้อมกะว่าจะมาดักคนต่อนะฮะบอกแล้วว่าเกมนี้มันจะไฟกันไม่หยุดนะครับไทนี่ครับมาฟาร์มป่าศัตรูแป๊บหนึ่งนะกดสกิลปลาหินไปเอ้าอยู่ดีๆโดนสตอมเข้าอีกแล้วแต่เพิ่งปลาหินไปนะก็เลยกดทอสหนึ่งทีแล้ววิ่งหนีออกมานะครับต้องรอคูดาปลาหินนิดหน่อยแล้วเจอแซนคิงวิ่งมาจากไหนไม่รู้มาเสียบอีกอ่ะสตอมพุ่งมาตีต่ออีกโดนดูดอีกอ่ะโอ้โหทำอะไรไม่ได้เลยทอสอวารันไปหนึ่งดอกหนึ่งชุดแล้วก็ตายไปนะเรียบร้อยนะเกือบได้สตอมแต่ก็ไม่ได้นะเหมือนเดิมนะถ้าเป็นแผ่นเก่าเนี่ยสตอมตายไปแล้วแต่ตัวนี้ริกกี้ก็โดนฆ่าเหมือนกันบลาซิเกอร์วิ่งไล่วินเทอร์เวิร์นต่อบลาซิเกอร์วิ่งโคตรเร็วตอนนี้วินเทอร์เวิร์นก็ตายนะฮะมีเดฟโปรเฟตใบให้ด้วยแลกฮีโร่กันไปก็ยังไม่จบอีกเป็นโกเลียครับเจอแซนคิงอันติไล่มาสตอมพุ่งมาแล้วอัดเป็นโกเลียตายคาหน้าป้อมเลยแต่โซบายสวนกลับไปตรงนี้สตอมโดนโซบายพุ่งไม่ได้เดฟโปรเฟตพยายามไล่สตอมดูดเลือดแต่สตอมรอดไปได้นะไทนี่เกิดมาปุ๊บว้ามาป้องกลางเลยโคตรชุลมุนชุลมุนตลอดเวลาและปลาหินอัดไปแต่ว่าเซนคิงหนีไปแล้วนะครับปลาหินไม่โดนนะฮะไทนี่อยากได้ป้อมเนี่ยวิ่งมาทางป้อมเลยอยากเอาต้นไม้ฟาดป้อมแต่เจอดอมเบเกอร์ทอสบัตซิเกอร์ไปหาเลยนะบัตซิเกอร์วิ่งไล่ต่อเลยโอ้โหเป็นการทอสเพื่อนที่ดูสวยใช้ได้อยู่และปลาหินเสริมต่อแต่บัตซิเกอร์โดนเซนคิงสตันในป้อมเอ้าเวนกรรมบัตซิเกอร์ตายนะโดนไทนี่โยนไปตายนะเอ้าอะไรวะเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยนะนี่เลยนะการใช้สกิลทอสนะก็อย่างที่เห็นสามารถทอสเพื่อนได้นะครับถ้าเกิดกดใส่ศัตรูแล้วเพื่อนเนี่ยบังเอิญอยู่ใกล้เราที่สุดพอดีเนี่ยมันก็จะโยนตัวที่ใกล้มือที่สุดไปนะครับก็คือเพื่อนนั่นเองนะฮะไล่วินเทอร์เวิร์นต่ออีกวิ่งเข้าใกล้แล้วทอสอัดแล้วตี2ทีได้เอโคเซเบอร์มาแล้วทำให้ตีเบิ้ลได้โยนต้นไม้ปิดเดเมจพอดีเป๊ะเลยนะครับโอ้โหมันได้ต่อเนื่องจริงทรีแกรฟเวล1นี่ก็ใช้มันแล้วนะEcho Saber เนี่ยคอมโบกับ3 Grab ดีมากนะครับแล้วก็กับอันติด้วยเพราะว่าอันติทำให้เราตีช้าลงใช่ไหมแต่ได้ดาเมจเพิ่ม Echo Saber เนี่ยจังหวะมันตีเบิร์ดเนี่ยมันไม่คิด Attack Speed อยู่แล้วนะครับทำให้เราเนี่ยอัดดาเมจเบิร์ดอะแบบเบิร์ดไปถึงดาเมจอันรวดเร็วได้นะครับทั้งจากสกิล1สกิล2แล้วก็ตีเบิร์ดใช่ไหมแล้วก็โยนต้นไม้อัดได้อีกรอบนึงด้วยนะครับก็เป็นไอเทมหลักไทนี่เลยนะไม่ว่าสายไหนก็จะซื้อ Echo Saber นะครับ
แน่นอนว่ามานาดีเจนเนี่ยก็ชอบมากเช่นกันนะไฟได้ต่อเนื่องมากเนี่ยโอ้โหกดดันใส่อวารันทอสอัดไปเนี่ยเรียบร้อยเลยเมื่อกี้คือคอมโบที่บอกเลยตี2ทีแล้วโยนต้นไม้นะมันเลยกลายเป็น3ทีนะแซนคิงโดนดาเมจตีไทนี่3ทีติดกันไปเลยอ่ะหายไปเลยอ่ะนี่ขนาดไม่ได้ออกของอะไรบวกดาเมจเยอะแยะนะซื้อพอยต์บูสเตอร์มาด้วยซ้ำเพราะว่าเตรียมจะขึ้นคาถาฟ้าแล้วนะครับอย่างที่บอกไปเกมนี้เป็นไทนี่สายโยนต้นไม้นะโอ้โหเพื่อความเมามันและความมีมนะเกมนี้ไปสุดไทนี่เห็นสตอร์มตายในป่าเมื่อกี้ก็เลยว้ามาเลยร่างกามาหาเก็บตัวที่ฟาร์มอยู่และเจอดิกกี้นะครับดิกกี้บลิงหนีไปด้านบนทับสันวิ่งไล่ตามแล้วโยนหินซุ่มๆไปเลยนะแต่เอ๊ะเหมือนจะไม่โดนนะดิกกี้มันไปไหนยังเหมือนจะเห็นแวบๆอยู่ดิกกี้ยังติดดัตอยู่ดิกกี้วิ่งออกมาที่คลิปโดนทอส1ทีนะเอาแล้วมันหายไปแล้วว่ะดัตหมดพอดีสตอมพุ่งมาดูดเอาไว้ที่กิมสโตรกเอ้ากิมสโตรกตายเฉยเลยอะไรวะเนี่ยอันนี้ไทนี่ยืนงงๆวิ่งไปวิ่งมารอคูดาวสกิลคูดาวสกิลมาละมาพร้อมไปหาใครดีสานหินหาเซนคิงแต่เซนคิงอยู่นู่นเอ้าแล้วเซนคิงมุดเสียบไทนี่เฉยเลยเซนคิงพยายามจะเล่นถ่วงเวลานะแล้วก็บลิงหนีไปทอมสันหยิบต้นไม้วิ่งตามเพื่อนต่ออันนี้เดฟโปรเฟตครับไล่คนอยู่แต่ทีมได้เหมือนจะหนีไปหมดแล้วนะเจอเปิงโกลีกับเดฟโปรเฟตเข้ามากลายเป็นกิมสโตรกนะครับที่ตายนะฮะแล้วมีใครตายไหมเมื่อกี้ลิกกี้ก็ตายนะลิกกี้โดนเปิงโกลีฆ่าไปจนได้นะระหว่างไทนี่ไปเล่นๆกับเซนคิงอยู่ทอมสันนี่หยิบต้นไม้แล้ววิ่งยาวเข้าเลนกลางเลยเปิดเฟซบุ๊กเร่งความเร็วด้วยนะครับและเห็นรูนดับเบิลเดเมจโอ้โหอย่างชอบไทนี่บอกขอทุบป้อมแล้วกันเอโคเซเบอร์ได้ป้อมมาแล้วครับ2ทีสตอมเข้ามาเจออวารันทอสครึ่งหลอดสตอมไม่ถอยนะครับนี่ตีต่อนิดหน่อยเจอโยนต้นไม้ไปปางตายจริงๆแล้วบลัซซิเกอร์เห็นเลยนะครับสตอมเลือดน้อยจัดและไทนี่วิ่งไปเก็บรูนดับเบิลเดเมจมายังไม่จบยังไล่กันต่อแซนคิงโดนเบโกเลียจิ้มและไอ้ดอมเดเกอร์มาอยู่กลางโอเน่เนี่ยโดนฆ่าตายไปแล้วนะครับไทนี่วิ่งมาเสริมเบโกเลียครับและแซนคิงจะไปไหนวิ่งมาเข้าใกล้ๆแล้วทอสอัดไปแซนคิงตายไปเลยนะแล้วต่อยวินเทอร์เวิร์นต่อด้วยขอต่อยหน่อยสตอมพุ่งมาขัดเอาไว้บัสซิเกอร์โดนดูดคราวนี้บัสซิเกอร์ตายเอ้าอะไรวะไทนี่หยิบต้นไม้เราจะสู้ได้ไหมเนี่ยมันมี3ตัวเอาวารันทอสอัดไป1แต่ไม่ตายนะไม่มีใครตายเกือบได้ละแต่ดาเมจไม่พอนะทีมเรเดียนตายไปเอง4ตัวนี่แค่20กว่านาทีเท่านั้นเองเกมนี้อย่างมั่วนะครับไทนี่ท็อปสารตัวนี้เลเวล15แล้วครับได้ทาเลนต์บวก10สเตรนท์มาก็เลยเลือดเยอะนะตั้งแต่เวล10และทาเลนต์บวกดาเมจสกิลปลาหินตอนนี้เนี่ยดาเมจ380แล้วนะครับบวกมา80และแน่นอนว่าดาเมจที่บวกมาเนี่ยสามารถคูณ2จากทอสได้นะเพราะฉะนั้นทำให้คอมโบเราเนี่ยแรงขึ้นด้วยเดินไฟมันคาถาฟ้าก็ไม่มาสักทีท็อปสารครับมีจังหวะมาเคลียร์คลิปเลนบนนิดหน่อยฟาด2ทีแล้วโยนต้นไม้1ทีเคลียร์คลิปหมดเลยในเวลาอันสั้นมากนะครับเพราะเกมนี้เนี่ยแทบจะเผยตัวเองไม่ได้เลยไอทีมไดเนอร์เปิดโคตรเก่งนะแซนคิงบลิงเสียบสตอมพุ่งใส่ลิกกี้บลิงได้ดอมเลเกอร์ก็โดดตามได้อีกนะป้าบอลจะจัดทีมเรเดียนโดนฆ่าไม่หยุดท็อปสันเขาวิ่งมาตีป้อมบนแต่ทีนี้มีอมตะป้อมรอไว้แล้วนะท็อปสันตีไม่ได้นะแล้วแซนคิงแอบอันตีได้ปามาโอ้โหโดนขย่าขย่มเต็มๆแต่ยังอืดอยู่วะเลือดไม่ลดเลยทีนี้แซนคิงครับพยายามจะมุดหนีนะท็อปสันครับเริ่มโดนไล่เยอะแล้วเริ่มมาหลายตัวแล้วเอาไม่ไหววิ่งจุกเข้าป่าแต่มีลิกกี้มาด้วยดอมเลเกอร์ก็มาเอามันจะมาอะไรเยอะแยะวะเนี่ยไทนี่ครับตายไปอีกรอบเนี่ยตายไป8รอบแล้วเกมนี้ในเวลาอันโคตรสั้นเป็นโกเลียนี่ต้องกดอันติพุ่งหนีสตอมเลยเอาไม่หนีว่ะเป็นโกเลียกลับไปใหม่ว่ะวินเทอร์เอเวิร์นครับวินเทอร์เคิร์สช่วยโจนี้สตอมโดนบลัซซิเกอร์ใบแต่มีบิชบีอยู่นะกลายเป็นโกเลียตายนะแล้วบลัซซิเกอร์ล่ะบลัซซิเกอร์ก็บิชบีวิ่งหนีเลยเหมือนกันเดฟโปรเฟตวิ่งมาเสริมบลัซซิเกอร์หันไปรับเจอไอ้ลิกกี้โดนเลือดไหลเจ็บอยู่แต่มีวินเทอร์เว่นคอยซ้อนเอาไว้ไทนี่ยังไม่เกิดอีก20วิเอายังไงวะเนี่ยเดฟโปรเฟตเพิ่งเปิดผีเองแต่โดนอรุมกลางวงบัสซิเกอร์บอกกูไม่ช่วยแล้วปล่อยเดฟโปรเฟตตายแบบเพิ่งเปิดผีวัดเงินโดนนำไปเยอะมากแล้วครับทีมเรเดียนครับโดนนำไป 6,000 ครับเกมตอนนี้คือสภาพดูไม่ค่อยเหมือนกับโปรเพลเยอร์เล่นกันเท่าไหร่นะเพราะว่าโอ้โหฆ่ากันสนุกมากนะครับแล้วแทบไม่เอาป้อมกันอะไรกันเลยนะไทนี่เนี่ยคอยนิดเดียวก็เลยมีการเดินฟาร์มเพื่อให้ได้คาถาฟ้ามานั่นเองนะครับ25นาทีครับไทนี่ท็อปสันได้คาถาฟ้ามาจนได้ครับกับสกิลทรีวอลเล่นะครับการโยนต้นไม้แบบไม่หยุดนะครับมันคล้ายๆกับทีโทรแหละแต่แค่ว่ามันโยนได้หลายต้นมากๆแบบรัวๆนะครับลักษณะเป็นแบบนี้ฮะอยู่ใกล้ๆต้นไม้หน่อยนะและสาดต้นไม้ไปป่าๆป่าๆคลีปหายไปเลยนะครับเราจำเป็นต้องมีต้นไม้รอบๆเราเพื่อใช้สกิลนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถยืนอยู่กลางแจ้งได้นะแต่ว่าสกิลเนี่ยถ้ามีต้นไม้เนี่ยโอ้โหบอกเลยแรงมากนะครับเพราะมันโยนประมาณ 5-6 ต้นน่ะแล้วทุกต้นเนี่ยเดเมจเท่ากับเดเมจเราหมดอ่ะอย่างเช่นตอนเนี้ยไทนี่เนี่ยเดเมจ300 5-6 ต้นรวมกันก็1,500แล้วนะครับ
คือแค่ต้นเดียวเนี่ยจริงมันก็ค่อนข้างแรงแล้วอะสกิลทรีวอลเล่เนี่ยก็เลยดีมากๆยิ่งถ้ามีเพื่อนหยุดให้เราสามารถปาต้นไม้ได้แบบรัวๆเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าถึงใจนะครับทีมเรเดียนก็เลยสโมกกันต่อเลยและสแกนเจอแดงแป๊ดเลยนะครับท็อปสันวิ่งนำทีมมาและเจอใครหรือเปล่าบลิงมาเลยไม่เจอใครนะครับเออเจอลิกกี้แล้วว่ะลิกกี้ที่ก็จะเทรดหนีเลยนะครับเป็นโกเลียโดนหมอกควันเอาไว้เซนคิงก็มาด้วยและโดนเสียบแล้วเป็นโกเลียดอมเลเกอร์กำลังมาแต่โยนต้นไม้อัดเข้าไปเซนคิงโคตรเจ็บเซนคิงจะตายแล้วนะเจอทรีโวเล่ชุดเดียวนะแต่ซิกเกอร์เข้าไฟต์ต่อเลยแต่โดนวินเทอร์เคิร์สตัดเอาไว้ท็อปสันพยายามวิ่งอ้อมนะวิ่งอ้อมวินเทอร์เคิร์สเข้าไปอีกทางนึงดอมเลเกอร์เดินไม่ได้โดนรับเจอตายไปตัวนึงและเซนคิงก็ไม่รอดเหมือนกันเจอทรีโวเล่อัดไปอีกทีและสตอมเข้ามาเลือดหายไปครึ่งหลอดนะจากการโยนต้นไม้นะและสตอมก็ได้เดฟเพอร์เฟกต์เหมือนกันโอ้โหทีมเรเดียนตายไป3เหมือนกันนะทีมได้ก็เอาหัวใช้ได้ฆ่าเร็วมากไทนี่มีการยืนแอบรอตอนนี้อัพอันติเต็มแล้วตัวใหญ่เป็นยักษ์แล้วนะตอนนี้เต็มที่เลยอะแอบกับกิมโศกอยู่ดักฆ่าคนนะครับวิ่งมาข้างหลังสตอมสปิริตสตอมพุ่งไปทางซ้ายแล้วนะครับกลายเป็นว่าตามเขาไม่ทันเฉยเลยทรีวอลเล่นะครับก็ใช้ดันครีปแบบชิวๆได้เลยนะครับเนี่ยแอบหลังต้นไม้แบบเนี้ยแล้วก็สาดต้นไม้ออกไปได้เลยนะตอนนี้ท็อปสันครับยืนดักรอฮีโร่นะครับจะมีตัวไหนมาดันเวฟตรงนี้ไหมนะจะมีตัวโผล่มาไหมนะเฮ้ยมีตัววาร์ปมาว่ะดอมเลเกอร์วาร์ปมาแล้วครับทางนี้เห็นในวอร์ดแวบๆดอมเลเกอร์กำลังมาจากการยืนรออยู่ตั้งนานในที่สุดก็ได้ผลสำเร็จอิงสเวลเอารันทอดทุบและทรีโอเล่โยนต้นไม้อัดตายไปแล้วนะสตอมพุ่งมาอย่างเร็วแต่มาไม่ทันดอมเลเกอร์ตายไปแล้วกริมสโตกแปะผีใบให้เลยทางนี้ท็อปสันวิ่งหนีมาก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวเพื่อนมันมาเยอะทอดสตอมครับแล้วทุบ2ทีสตอมเกือบตายอยู่แต่ลิกกี้เข้ามาแล้วท็อปสันโดนหมอกใบทำอะไรไม่ได้โดนลิกกี้ตีตูดหินรัวๆและแตกนะโอ้โหแม้แต่ก้อนหินก็มีจุดอ่อนที่ก้นนะครับลิกกี้ทิ่มจนหินพังเลยนะหินแตกเลยการเงินโดนนำไป11,000นะครับท็อปสันบอกไม่เป็นไรเล่นต่อครับนี่เดินมาโยนต้นไม้ใส่คลิปเลนหายไปเลยนะครับแค่2ต้นคลิปเลนก็ตายหมดแล้วอะเอาดิดีๆสตอมพุ่งมาดูดเฉยเลยอะไรวะเนี่ยแล้วลิกกี้ก็เข้ามาด้วยท็อปสันครับยังอึดอยู่นะครับยืนอยู่กลางวงเลื่อนลบไปพันเดียวเองนะโดนมิเทอร์เคิร์สไงเป็นโกเลียที่ตายไปก่อนนะท็อปสันอวารันทอร์และทรีโอเล่อัดเข้าไปแต่โอ้โหเดเมจมันเยอะอยู่นะแต่มันอยู่คนเดียวนะครับไม่มีเพื่อนช่วยเติมก็เลยไม่พอนะครับเลนล่างบลัดซิเกอร์ได้แซนคิงเดฟโปรเฟตเข้ามาทีหลังเปิดผีมาเก็บตกจากไทนี่ท็อปสันที่ทำไว้ได้ดอมเลเกอร์ไปอีกตัวนึงสตอมก็เลือดน้อยนะครับคือกลายเป็นทีมตายเลือดน้อยทั้งทีมอ่ะเพราะว่าโดนโยนต้นไม้เอาไว้อ่ะแต่เดฟโปรเฟตก็ตายอยู่ดีโดนลิกกี้เก่า3ทีตายไปเลยบลัดซิเกอร์เข้ามาต่อนะบลัดซิเกอร์อยู่คนเดียวแล้วตอนนี้ไล่หาเป้าหมายตีแต่เอาแย่แล้วลิกกี้แยกล่างบลัดซิเกอร์ครับยืนมึนนะโดนที่เขาจะเทรดทำเดเมจใส่ยับเยินบลัดซิเกอร์พยายามตีสู้ติดแบทแต่ไม่รอดนะครับทีมไว้ไปแล้วลิกกี้อันตราคิวนะทีมเรเดียนตายทั้งทีมเงินตามเป็นหมื่นเลยนะจังหวะบ้าบอก็มาแบบต่อเนื่องครับจังหวะนี้ครับบังโกเลียถ่วงสตอร์มไว้ด้านบนนะท็อปสันวาร์ปมาหลังจากเพิ่งเกิดเลยนะวิ่งมาแล้วโยนต้นไม้อัดไปเป็นโกเลียตายไปแล้วสตอมพุ่งหนีได้ทางนี้ทีมดายไล่ไทนี่ต่อเลยครับลิกกี้ก็มาด้วยนะครับมากันเยอะเลยดอมเดเกอร์ก็โดดมาอีกท็อปสันโดนตันกลางวงเรยาวๆมีเพื่อนช่วยเซฟด้วยกิมเมอร์เคฟท็อปสันแบบเกือบตายแต่วิ่งเข้ากลางวงแล้วอิงสเวลระเบิดใส่3ตัวแล้วได้ดูเลือดจากอิงสเวลมาลิกกี้ตายไปเลยนะและทรีวอลเล่โยนต้นไม้ปาตายคู่ไปเลยทั้งวินเทอร์เวเวอร์ทั้งดอมเดเกอร์แซนคิงเข้ามาไล่ต่ออีกเหรอท็อปสันทอสแซนคิงแต่แซนคิงไม่หลุดไปบีคิบีไล่ได้ไทนี่ไปแล้วนะครับท็อปสันตายจนได้นะครับแซนคิงบีคิบีหมดเมื่อไหร่ตายแน่นอนจังหวะนี้เพราะหิวท็อปสันจะจัดเรียบร้อยนะเจอเดฟโปรเฟตฆ่าไปโคตรวุ่นวายทีมดายรอบนี้ตายไป4ตัวนะครับแลกกับไทนี่และปังโก2ตัวก็จะเห็นว่าไทนี่เนี่ยเป็นฮีโร่ที่มีของแค่นี้เนี่ยก็สามารถไฟได้แบบมันๆแล้วนะครับตอนนี้มีทาเลนท์ที่ทำให้ทอสเนี่ยไม่ต้องมีเป้าหมายแล้วทอสคนใส่พื้นได้นะครับและเนี่ยคาถาฟ้าบวกกับเนเธอร์ชอร์เนี่ยบวกเดเมจจากสเปลอีก 6% นะครับเป็นไทนี่สายเวทโดยแท้ทรูนะครับแล้วก็ได้บลิงมาอีกโอ้โหบอกเลยเมื่อกี้ก็เห็นความแรงในการโยนต้นไม้แล้วใช่ไหมแรงมากแล้วรัศมีในการคว้าต้นไม้เนี่ยก็ค่อนข้างกว้างอยู่นะครับเพราะฉันอยู่แถวๆป่ามันก็ได้หมดอะสโมกไล่ต่อเลยครับเงินตาม 10,000 แต่ใครสนใจที่ไหนล่ะโอ้โหนี่ครับทีมเรเดียนี่กระหายเลือดจัดๆทรีวอลเล่ใส่คลิปเลนครับ2ทีนะแล้ววิ่งไปทางโรชานเลยและโอ้ทีมเรเดียนดักอยู่ข้างบนสโมกไม่ติดอะไรวะเนี่ยท็อปสันครับวิ่งหนีออกขวาก่อนนะครับวิ่งหนียาวๆครับแล้วทรีโอเล่ซัดเข้าไปเซนคิงโดนต้นไม้ตายไปเลยนะแค่ทรีโอเล่ชุดเดียวนะโคตรบ้าโบตอนนี้คอมโบอัดดอมเลเกอร์ด้วยนะครับดอมเลเกอร์โคตรเจ็บแล้ววิ่งไล่ด้วยอิงสเวลระเบิดหมึกสตันแล้วฟาดเข้าไปดับเบิลคิวแหมมันสวยงามจริงๆวิ่งออกมาปาต้นไม้เดเมจอย่างแรง
เอาโรชานต่อเลยเอาแต่ลิกกี้ได้ฆ่ากิมโซไปไทนี่บิงมาคอมโบเอาล้านทอนครับเดอะซิกเกอร์ครับกลางใบมาแต่ใบไม่ทันลิกกี้วิ่งหนีไปแล้วเอาหายตัวไปแล้ววะไล่ไม่ได้สักคนวิ่งกลับเลยนะครับกลับมาทางเดิมลิกกี้ยังไม่จบเรื่องครับลิกกี้มาใหม่บีคิบีไล่เกาหินรัวๆเกาตูดรัวๆอันนี้มีปังเรียมาช่วยสตอมก็มาเฉยเลยนะสตอมโดนยกลงมาและใบด้วยบลัดอะไรเรียบร้อยสตอมโดนใบยาวๆตายไปเลยน้ำข้อหายหิวหินนะฮะแล้วโยนต้นไม้ฟาร์มคลิปป่าไปโดนลิกกี้ด้วยเอาร้ายมาแล้วทอดโดนตัวลิกกี้ได้ลิกกี้จนได้นะครับโอ้การทอดตัวนี่สังเกตว่าเม่นใช้ได้นะต้องวิ่งไปข้างๆคนที่จะโยนก่อนนะครับแล้วค่อยกดสกิลนะไม่งั้นมันจะโยนผิดตัวนะแล้วก็ตีป้อมต่อเลยนะครับด้วยเดเมจโบนัสแบบขั้นเต็มที่นะครับเดเมจโบนัสใส่ป้อม 85% นะครับเวลาถือต้นไม้อยู่นะครับและแน่นอนบวกกับไอ้ 40% ของโกรด้วยแรงมากๆนะครับไทนี่นี่คือตัวตีบ้านชั้นยอดตัวนึงเลยเนี่ยฟาดป้อมทีละ200อ่ะ200แบบเพียวเดเมจอ่ะเนี่ยเปรี้ยงเข้าไปป้อมแตกไปแล้วนะครับมีการโยนต้นไม้ทรีวอลเล่ใส่โรชานก็ได้โอ้โหประโยชน์เยอะเหลือเกินเอาแล้วอยู่ดีๆเอาโรชานอยู่เซนคิงเสียบ3ตัวตาย3ตัวเลยนะวู๊ดยืนโยนต้นไม้ใส่โรชานมันเซนคิงโผล่มาจากไหนวะแล้วมีอันติดอมเดกเกอร์มาช่วยเผาด้วยอ่ะตายทั้งทีมเลยนะอันนี้เดฟโปรเฟตกับกริมสโตรนี่งงไปเลยโอ้แล้วโดนไล่ต่อด้วยเจอเวิร์นวิ่งไล่ขึ้นมาเดฟโปรเฟตครับได้อิงสเวลระเบิดหมึกแต่ว่าไอ้ดอมเดกเกอร์เนี่ยมีเมสิกอิมมูนสู้นะเดฟโปรเฟตเจอเวเซลแล้วครับแต่โอ้โหสองตัวนี้สู้อย่างดีอ่ะเดฟโปรเฟตกับกริมสโตรอ่ะโซบายเชื่อมมานะเซนคิงทำอะไรไม่ได้เลยต้องรอโซบายหมดก่อนเอาโซบายหมดแล้วเดฟโปรเฟตครับตายเองแน่นอนตัวนี้โดนดอมเดกเกอร์ทุบไปแต่เดฟโปรเฟตอึดมากเลยอ่ะดอมเดกเกอร์ตีไม่ลงนะแล้วมีอิงสเวลมาใหม่อิงสเวลดูดเลือดให้แซนคิงมุดมาเสียบสตันอีกรอบนึงวินเทอร์เวอร์นี่ก็ช่วยตีเต็มที่เลยและจะได้คิวไหมเนี่ยได้คิวจนได้นะครับไอ้กิมสโตกตัวแสบตัวไล่ต่อเลยสปอร์ตตัวสุดท้ายท้ายสุดแซนคิงวิ่งตามมาแล้วสตันมาโดนเวเซลเผาดอมเดกเกอร์เวียงคอนตายทั้งทีมนะครับทีมเรเดียนทีมไว้ไปอีกรอบนึงนะฮะเหมือนจะดีแต่ก็ไม่ดีอีกนะครับกลายเป็นให้โรชานเข้าไปเฉยลิกกี้เก็บโรชานไปแล้วและการเงินก็นำขึ้นหลักหมื่นอีกครั้งหนึ่งนะครับโอ้โหเมื่อกี้เหมือนเกมจะพลิกมาแล้วด้วยซ้ำนะครับมันกลับคืนไปแบบเร็วมากๆเลยนะไทนี่ตอนนี้ครับได้แบล็คคิงบาร์เพิ่มมาแล้วเพื่อทำให้ยืนอยู่ในไฟได้ง่ายขึ้นไม่โดนหมอลิกกี้ใบ้อะไรแบบนี้นะก็จะช่วยได้เยอะมากไทนี่ทุกสายเนี่ยออกบีคีบีได้หมดเลยแล้วก็เนี่ยโดนสตอมไล่เลยครับแล้วโยนสตอมทิ้งไปสตอมพุ่งมาใหม่ไทนี่กดบีคีบีเดินออกแล้วครับเนี่ยประเดิม Black King Bar ครั้งแรกนะครับโดยการใช้เอาตัวรอดจากลิกกี้และสตอมในจังหวะนี้และจังหวะงานดีก็เกิดขึ้นครับเมื่อบลัดซิกเกอร์ครับไปไล่ฆ่าดอมเบเกอร์ด้านล่างกดรับเจอใส่และตีรัวๆโซโล่คิวไปแล้วนะครับไทนี่ท็อปสันครับได้ทีก็เลยวิ่งไปหาตัวเลนกลางกับเพื่อนเลยครับปังโกเลียกิมสโตรกไล่จับตัวเลยเพราะตอนนี้ไม่มีดอมเบเกอร์แล้วนะครับมีวอร์ดอยู่เลนกลางด้วยนะครับไทนี่ตอนนี้ได้ดาบคลีเล็กมาแล้วการไอ้คริติคอลเนี่ยสามารถติดกับทริโอเล่ได้ด้วยนะเพราะมันนับเป็นการโจมตีนะครับเพราะฉะนั้นโยนต้นไม้ทีนึงเนี่ยถ้าคลีขึ้นมาเนี่ยไส้แตกเลยนะนี่เลยครับวิ่งมาลิกกี้ครับน้ำมองอยู่ไทนี่บลิงหนีหมอกควันอย่างรวดเร็วมากๆโอ้โหเอาว่ะทีมเรเดียนครับเห็นสตอมด้วยนะครับอยากไฟสุดๆแล้วตอนนี้แม่มันหิวกระหายลิกกี้เดินเล่นอยู่เจอปังโกเลียชนเลยครับและทริโอเล่อัดเปียง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 ลิกกี้ตายไปเลยครับเสียเอจิไปเลยนะเจอต้นไม้คลีนะดอมเบเกอร์โดดมาซ้อนท็อปสันเขาวิ่งไม่พ้นกดบีคีบีหลบและทรีโอเล่คูดาวมาแล้วนะฟาดต้นไม้แล้ววิ่งมาโยนต้นไม้แต่โยนโดนขัดน้ำโยนไม่สำเร็จเจอวินเทอร์เคิร์ดขัดเอาไว้แย่ละวิ่งหนีมาก่อนรอคูดาวก่อนโดนสตอมดูดด้วยนะครับไทนี่โดนลุมเลเทสเลยเหมือนจะดีแล้วแต่ก็แย่แล้วจังหวะนี้อิงสเวลช่วยตันและโยนต้นไม้ได้แล้วโยนต้นไม้อัดลิกกี้ตายไปเลยดอมเบเกอร์ก็ตายแล้วเฮ้ยอะไรวะแล้วโยนเดฟเฟนใส่เซนคิงได้คิวอีกท็อปสันไม่ตายนะไออิงสเวลจะกินส่งช่วยได้เยอะมากๆเลยนะมันมีอาการิมฉาดถ้าไปอิงสเวลเด้งเลือดคนได้สตอมวิ่งหนียับยับท็อปสันวิ่งตามมาครับวิ่งตามมาสตอมพุ่งขึ้นไฮกาไปแล้วท็อปสันนี่คือบลิงตามแน่นอนไม่ต้องห่วงเดฟโปรเฟตก็ไล่อยู่ด้วยนะสตอมครับหนีแบบสุดขอบแบบโดนโยนต้นไม้สโลใส่ตายนะตายจนได้นะทรีวอลเล่นะสโลจากไอโคเซเบอร์ได้แล้วนะครับในแผ่นนี้นะโอ้ไม่บอกก็ต้องบอกนะเป็นสกิลเดียวที่ได้บัฟมาคือไทนี่ทั้งตัวโดนเนิร์ฟหมดยกเว้นทรีวอลเล่นี่แหละท็อปสันบอกกูเล่นแม่มเลยนะฮะ40นาทีผ่านไปตอนนี้คิวรวมกัน100คิวแล้วทีมเรเดียนขึ้นป้อมเลยแล้วท็อปสันครับเห็นหน้ามังกรน้ำแข็งบลิงไปอัดคอมโบเลยนะทันทีวินเทอร์เวิร์นถ่วงเวลาด้วยโคเอมเบรสแต่เจอเดฟโปรเฟตไล่ตีอยู่ดีแล้วก็ตายไปนะได้คิวไปทีมเรเดียนครับอยู่ดีๆก็ได้ขึ้นบ้านเขานะตีป้อมกันสนุกสนานทีมเรเดียน
ยังเอาต่ออยู่เอาจะถอยยังแซนคิงเกิดแล้วครับลิกกี้เกิดแล้วด้วยทอมสันไปจับต้นไม้เฉยๆนะไม่ได้จะถอยนะมาตีป้อมป้อมแตกไปแล้วบราซิเกอร์ตีมาแดกต่อมีบราซิเกอร์กลางใบขู่เขาด้วยนะอย่ามายุ่งขอตีมาแดกและ40นาทีครับทีมเรเดียนครับจะได้มาแดกแล้วแต่บราซิเกอร์โดนเปิดก่อนเฮ้ยอะไรวะเนี่ยแล้วบีเคบีอัดมาเลยอะทอมสันต้องอยู่ห่างๆก่อนรอบีเคบีเขาหมดก่อนนะครับแซนคิงมันบีเคบีอยู่ทอมสันยืนตั้งหลักแล้วทรีวอลเลย์โยนต้นไม้เข้าไปแต่โยนไปไหนอะโยนไม่โดนเลยนะทางนี้บราซิเกอร์ไม่ตายด้วยนะครับหนีมาได้หมดเลยทั้งทีมรอดหมดเลยเนี่ยโอ้โหเป็นไปไม่ได้ไม่น่าเชื่อต้องโดนเมื่อสักคนแหละนี่ไงเดฟโปรเฟตครับโดนสตอร์มไล่แล้วครับไทนี่วิ่งมาด้านล่างเลยปล่อยเพื่อนตายแล้ววิ่งมาทุบป้อม2ทีเปี้ยงเอาทีเดียวก็พอแล้วป้อมแตกไปแล้วนะมันดันด้านล่างต่อให้เพื่อนเลยและคือตอนนี้เลเวล26แล้วครับได้ทาเลนต์ลบคูลดาวน์สกิล1อีกสกิล1คูลดาวน์เหลือ6วินะมาเจอแซนคิงจังหวะนี้ครับอวาลันแล้วสาดต้นไม้ใส่แซนคิงบีคีบีหนีแต่ดอมเดเกอร์โดดลงมารับแทนนะครับโอ้โหโอ้ไมค์กอดมากดอมเดเกอร์บอกกูตายแทนแบบเต็มเลยนะไทนี่ปล่อยเพื่อนจัดการเลยสตอร์มพุ่งมาครับแล้วกดบีคีบีไทนี่สตาร์ทไม่ได้ติดแบล็คกิ้งบาร์อยู่รอแป๊บเหมือนเดิมวิ่งถอยมาก่อนจะแยกย้ายกันหรือเปล่าแล้วนี่บลิงมาสาดอวาลันทอดโยนต้นไม้ใส่สตอร์มยังไม่ตายนะพุ่งหนีไปแต่สตอร์มเหมือนจะมานาน้อยแล้วแต่ก็หนีไปไกลแล้วนะครับเป็นโกเลียมองไม่เห็นแล้วไทนี่ยังคงเดินตามอยู่และโอ้ยเป็นโกเลียไปกดพายุยื้อสตอมไว้ได้แล้วไทนี่ก็บลิงตามมาโยนต้นไม้กับโยนหินพร้อมกันสตันรับต้นไม้เต็มหน้านะครับสตอมสปีริตไม่รอดนะครับเลนกลางทำกูไว้นะฮะจนท็อปสันนะครับตอนนี้แรงกว่าเดิมครับได้คลิใหญ่เดนลัสมาแล้วบลิงขึ้นบ้านไปตบดอมเดเกอร์เกือบตายนะเกินครึ่งหลอดไปอีกแล้ววิ่งย้อมมาตีเซนคิงต่อคือตอนนี้ตีธรรมดาก็ได้โยนต้นไม้ก็ได้อะไรก็ได้ได้ทุกทางแรงหมดนะครับเนี่ยคลีพันหนึ่งอัดดอมเดเกอร์ไปแล้วต่อยอีกพันหนึ่งดอมเดเกอร์ตายไปเลยนะโอ้แม่เจ้าตีคลีพอดี อ้าวเดี๋ยวแต่ตีเพื่อนก็แรงเหมือนกันโดนวินเทอร์เคิร์นหันมาตีกิมสโตกกิมสโตกตายไปเลยนะด้วยดาเมจที่เยอะจัดของไทนี่นะบราซิเกอร์ก็ตายนะวินเทอร์เคิร์นเมื่อกี้สวยจัดสตอมไล่มาต่อเลยเกมนี้ยังไม่จบง่ายๆนะเดฟเพอร์เฟคครับวิ่งหนียาวๆเดฟเพอร์เฟคกดบีคีบีไปเลยอะไทนี่ครับแอบหยิบต้นไม้อาจจะรอจังหวะสวนหรือเปล่าแต่ดูแล้วเนี่ยสวนไม่ได้แล้วนะครับเพื่อนหนีหมดแล้วก็คือกลับเลยนะครับแซนคิงเข้ามาลึกมากเจอเป็นโคเรียชนไป1ดอกแล้วปาต้นไม้แล้วบลิงมาเอาลันต่อด้วยคอมโบแบบทีเด็ดแซนคิงตายนะครับ2นาทีและคือยังไม่จบครับยังไม่จบจะเอากันต่อครับทีมดายเหมือนจะถอยก็ไม่ถอยวินเทอร์เวิร์นบลิงมาใหม่เจอท็อปสันอัดไป1ชุดและโดนทรีวอลเล่อัดไปวินเทอร์เวิร์นตายไปเลยนะแต่ทางนี้เป็นโกเลียครับเจอลิกกี้โผล่มาลุมเหมือนกันก็ตายเหมือนกันท็อปสันเจอสตอร์มยิงแบบไม่หยุดโอเวอร์โหลดไม่หยุดท็อปสันไม่มีบีเคบีและคูลดาวน์อยู่แต่ทอได้1ทีก่อนตายทำดาเมจได้สตอร์มสปิริตโดนผีกัดสตอร์มยังไม่ตายเลือดมันเด้งมันมีฮิวจากวินเทอร์เวิร์นพุ่งหนีไปได้นะครับเลือดหมดมาน้ำหมดเกลี้ยงหลอดเลยสตอร์มมันรอดนะครับแต่ลิกกี้ตายนะสตอร์มหนียับเลยตอนนี้เดฟโปรเฟตเดินหาหนีหาแหลกหมึกหาด้วยนะแต่หาไม่เจอไปเจอไอ้วินเทอร์เวิร์นแทนเดฟโปรเฟตวิ่งไล่เอาผีกัดแล้วดูดเลือดติดเฟียเอาแล้วสตอมโผล่มาเจ้ากิมสโตรกแต่สตอมนี่มานาน้อยวาร์ปแล้ววาร์ปแล้วและวาร์ปกลับไปได้ด้วยนะวินเทอร์เวิร์นนี่เซฟขาดใจเลยอ่ะโอ้โห48นาทีผ่านไปนะครับทีมดายเสียบัตรไป1อันก็จริงแต่ว่าตอนนี้เป็นเกมสูสีมากๆเพราะการเงินใกล้เคียงสุดๆนะครับทีมเรเดียนไปคุมพื้นที่หน้าโรชานกันสตอมพุ่งมาเปิดไฟนะและกิมสโตรกครับจะตายแล้วครับกิมสโตพยายามหนีแต่ตายไปจนได้นะกิมสโตโดนเก็บไปก่อน2นาทีไทนี่ต้องมาช่วยเพื่อนนะครับทีนี้ไทนี่มารอสตอมบีเคบีหมดก่อนแอบตำแหน่งตัวเองก่อนรอแป๊บนึงดอมเรเกอร์บายแบ็กมาไทนี่โยนต้นไม้ใส่วินเทอร์เวิร์นปาวินเทอร์เวิร์นตายไปเลยนะแค่ยืนห่างๆนะครับทีนี้สตอมดูด3ตัวแซนคิงตัน2ไทนี่ไม่โดนตันนะบีเคบีไล่ตบคนบีเคบีไล่ตบแซนคิงตายไปเลยนะเจออวารันพอดีเป๊ะตอนบีเคบีหมดอันนี้ต้นไม้น้อยหาต้นไม้หน่อยมันปาโยนต้นไม้ไม่ได้อะไม่มีทรีวอลเล่อยู่กลางแม่น้ำเลยวิ่งขึ้นมาบนเนินก่อนนะครับทางนี้มีคนวาร์ปหนีไปแล้วสตอมวาร์ปกลับบ้านไปแล้วและนี่ครับบลิงมาปาต้นไม้ใส่ดอมเดเกอร์ดอมเดเกอร์ยังไม่ตายเจออวารันต่ออีกและทอสเป็นโกเลียใส่อัดหน้าดอมเดเกอร์ก็ยังไม่ตายขอต่อยสัก2ทีได้ไหมอวารันปิดเดเมจได้นะครับเรียบร้อยนะเป็นโกเลียได้คิวนะทีมดายตายไป3คนทีมเรเดียนก็ตาย3คนแลกกันแบบยับแลกกันแบบไม่หยุดแล้วสตอมพุ่งมาใบ้ไทนี่แล้วมีใครมาลิกกี้มาต่อลิกกี้ตีแป๊บเดียวไทนี่โคตรเจ็บนะติดโอเวอร์โหลดไม่หยุดนะอะคาเดมฉาดสตอมนะมันบัฟลิกกี้ด้วยนะครับสายฟ้าเด้งแบบรัวๆอู้ล้มอย่างไววุ่นวายจัดๆครับเป็นโกเลียครับไม่ให้โรชานครับอันติเข้าไปเลยครับเนี่ยบลิงเข้าไปฮะแล้วชนไปชนมาตุ้มตั้มตุ้มตั้ม
ริกกี้ครับโดนชนโรลลิ่งทันเดอร์ไม่อยู่เลยครับโรชานครับต่อยเป็นโอเรียอยู่เอาโรชานแบดเป็นโอเรียหนึ่งทีริกกี้วิ่งหนีไปแล้วทีนี้เดฟโปรเฟตก็มาไล่ด้วยและริกกี้โดนชิวแคร์ตายนะเป็นโอเรียสกิลหมดพายุตัวเองถึงเวลาสตอร์มยืนรอฆ่าเลยปังโกพุ่งหนีเข้าโรชานและชิวแคร์ออกมาแล้วบลิงต่ออีกแต่ก็ไม่รอดนะตายอยู่ดีนะทีนี้ทีมอะไรเดียวเหลือเดฟโปรเฟตตัวเดียวสตอร์มไล่เอาแต่มัน 1-1 นี่หว่าทีมใดก็มีสตอร์มตัวเดียวเหมือนกันเอา 1-1 ไฟสตอร์มวิ่งหนีนะสตอร์มสู้ไม่ได้เดเมจไม่พอเดฟโปรเฟตโหดกว่ามีดูดเลือดท็อปสันไทนี่ตอนนี้เนี่ยก็ถืออากานิมชาร์ดแล้วด้วยนะครับที่ทำให้ต้นไม้เนี่ยอยู่ถาวรก็เป็นไอเทมยอดฮิตตั้งแต่แพทที่แล้วแล้วที่ไทนี่มันฟาร์มไวๆแต่พอโดนเนิร์ฟไปเนี่ยโดนเนิร์ฟเรื่องทาเลนต์เวล15กลายเป็น20ก็เลยทำให้อากานิมชาร์ดเนี่ยฮิตน้อยลงเช่นกันนะครับแต่สุดท้ายไทนี่ใส่ฟาร์มแต่ก็อกอากานิมชาร์ดอยู่ดีและเอ้าดันเลนบนอยู่ครับโดนรุม4ตัวตายไปเลยและบายแบ็กมาอย่างไวนะครับไม่งั้นทีมเสียโรชาร์ดแน่นอนนะครับอ้าวแย่แล้วครับไทนี่เสียบายแบ็กไปแล้วนะครับทีมเรเดียนทำยังไงดีล่ะทีนี้ท็อปสันตอนนี้ก็เลยไม่ต้องเก็บเงินบายแบ็กแล้วครับซื้อโอเวอร์เวมิ่งบลิงค์มาเลยเป็นโกเลียอันติเข้าไป2โรชานก่อนเลยนะครับท็อปสันครับวิ่งมาแล้วโยนต้นไม้ไปอีกฝั่งหนึ่งของโรชานด้วยสตอร์มพุ่งมาดูด2ตัวไทนี่ยืนทุบ2ทีครึ่งหลอดสตอร์มพุ่งหนีเลยนะหูตีแรงชิปเป้งเลยนะตอนนี้นะไทนี่นะแซนคิงเข้ามาครับโดนสานทีนิกแล้วเป็นโกเลียโดนไทนี่ต่อยแต่ดีนะเป็นโกเลียมันแทงได้พอสมควรอยู่ยังรอดอยู่ครับวินเทอร์เคิร์นหมดไปละไทนี่ครับรอจังหวะที่จะปาต้นไม้ใส่คนต่อไปเบลซิเกอร์กลางเลือดใส่คนแล้วสตอมพุ่งมาดูด3ไทนี่ปาต้นไม้ไปทางสตอมสตอมเกือบตายนะลิกกี้มาแบดอยู่ไทนี่เล่นระบาดแต่ไทนี่โยนลิกกี้ไปหาสตอมสตอมพุ่งหนีได้และเดเมจจากโอเวอร์เวมิ่งบลิกเก็บสตอมได้ไปแล้วนะครับสตอมซื้อเกิดมาจากนี้อาวุธทีมเรเดียนเอายับเลยเพราะลิกกี้มันมัวแต่มาตามไทนี่เมื่อกี้คนอื่นก็เลยสบายนะดอมเดกเกอร์ตายตามไปอีกตัวนึงและวินเทอร์เวิร์นก็ตายนะซัพพอร์ตตายหมดเลยตอนนี้เป็นโกเลียไปชนเซนคิงได้ด้วยนะท็อปสันบลิงมาทรีโอเล่อัดต่อเซนคิงตายคาบิชบีเลยนะเจอไอ้นี่แหละต้นไม้นี่แหละไดเมจมันทะลุทุกสิ่งลิกกี้ก็ไม่รอดนะมีผีลุมกัดด้วยนะท็อปสันนี่ปาหินคูดาว6วิปาไม่หยุดเลยทีมเรเดียไล่คนต่อเนื่องสตอมสปิริตจะไปไหนท็อปสันบลิงสโลว์แล้วปาต้นไม้อัดปาต้นไม้อัดเรียบร้อยตายไปอีกตัวนึง120วินะแล้วเซนคิงมาทำอะไรทอดขึ้นไปตายนะเซนคิงโดนฟาดไป 1,400พอชนะไฟปุ๊บวิ่งย้อนมาตีโรชานเลยครับคือไฟเมื่อกี้เนี่ยจะเห็นว่ามันดูง่ายเพราะว่าดาเมจจากไทนี่เนี่ยมันออกมาสูงมากจนไอฮีโร่ทีมใดเนี่ยมันทำดาเมจสู้ไม่ทันแล้วก็กลายเป็นว่าต้องเข้าโหมดถอยนะครับแล้วพอเข้าโหมดถอยเนี่ยก็โดนวิ่งไล่ตามยับๆเพราะบลัดซิเกอร์อย่างเงี้ยถนัดโหมดตามอยู่แล้วนะครับไล่เก็บเรียงไปเลยนะฮะโอ้สตอมกับแซนคิงนี่ไม่มีบายแบ็กด้วยซ้ำไทนี่ท็อปสันครับวิ่งมาจากบ้านมาเติมเพื่อนที่เลนล่าเลยครับตอนนี้ทีมเรเดียนครับได้บาแดกเลนกลางหมดแล้วท็อปสันวิ่งมาเอาต้นไม้มาฟาดป้อมล่างแล้วดูเดเมจป้อมนะครับดูเลือดป้อมโอ้โหมันลดเร็วมากนะครับเร็วกับลาซิเกอร์ตีเยอะนี่ได้ป้อมมาแล้วแล้วก็ฟาดบาแดกต่อเลยทีมได้ครับกำลังจะเกิดครบแล้วมีวินเทอร์เคิร์นเข้ามาลิกกี้ไม่ใช่ลิกกี้ลาซิเกอร์ตีไทนี่แบบยับๆเลยท็อปสันเกือบตายนะแต่ยังมีเอจิตอยู่โยนต้นไม้เข้าไปเอาแต่โดนลิกกี้มาไล่เอาตายจนได้นะท็อปสันตาย1ชีวิตแล้วใช้เอจิตไปแล้วลาซิเกอร์พยายามตีบาแดกก่อนไทนี่บลิงออกมาตั้งหลักนะครับข้างในบ้านไม่มีต้นไม้ต้องเล่นที่ที่มีต้นไม้นะอย่าลืมวิ่งแอบออกมาเลยนะดูเหมือนจะไม่ค่อยไหวนะดูเหมือนจะถอยแล้วด้วยนะครับท็อปสันถอยยาวเลยนะลาซิเกอร์ตายไปแล้วนะดอมเดกเกอร์ครับโดนเอาอยู่เหมือนกันแต่ท็อปสันนี่มายืนต้นไม้ฆ่าคลิปเล่นแล้วปล่อยเพื่อนไปเลยและลาซิเกอร์บายแบ็กมาครับทางนี้ในบ้านในที่สุดเดฟโปรเฟตก็เอาดอมเดกเกอร์ได้เดฟโปรเฟตยังเล่นอยู่นะโดนลุมเลเทสจากวันนี้ลิกกี้ตีแบบมันๆมีครีมเมอร์เคฟช่วยถ่วงเวลานิดหน่อยนะท็อปสันกำลังมาเขาจากวันนี้ท็อปสันมาถึงแล้วยังไงโยนต้นไม้เข้าไปโยนต้นไม้เข้าไปปากลิกกี้งงไปเลยตายไปเลยนะเป็นโกเลียชนไปชนมาพอดีด้วยนะจังหวะแบบโดนหยุดพอดีแล้วสตอมโดนทอส1ทีตายนะท็อปสันมาปิดเกมนะนี่เดี๋ยวปิดเองนะไทนี่นะทอสซ้ำอีกทีนึงนะโอ้ทาเลนต์2ทอสชาร์จมาแล้วพอมีเลเวล30แล้วครับทอสได้2ทีนะโคตรบ้าบอนะบลิงมาโยนต้นไม้อัดเข้าไปในบ่อน้ำด้วยนะเป็นการแสดงศักดาแล้วก็นั่นแหละนะเกมสุดบ้าบอนะ56นาทีนะคิวเป็น130กว่าตัวนะเซนคิงตัวสุดท้ายนะจะรอดก่อนบ้านแตกหรือเปล่าก็โดนทอสตายก่อนบ้านแตกอีกนะโอ้โหสิริรวม160ตัวใน56นาทีนะครับเฉลี่ยนาทีละเกือบ3ตัวโอ้บ้าบอที่สุดโอแม่เจ้าโอ้ดูเหมือนจะบวกผิดนะครับไม่ใช่160คิวนะ140คิวนะครับ68บวก72คิวแต่ก็เยอะอยู่ดีนะผมว่ามันก็ดูบ้าบออยู่ดีนะฆ่ากันเยอะมากนะแล้วนี่ครับไทนี่นะฆ่าไป28ตัวตาย15แอซิด21เถื่อนจัดทำเดเมจไป97,000นะครับ
ไม่เลือกเกมนี้จะให้เลือกเกมไหนครับนี่อย่างกับซุดนะฮะโอ้โหสตอร์มฝันของข้ามนี่ก็ 80,000 ไอเทมนี่คือครบตัวแล้วนะครบกว่านี้ไม่ได้แล้วนะก็เห็นว่าไทนี่เนี่ยสายคาถาฟ้าโหดขนาดไหนตอนท้ายเกมเนี่ยคือกินคาถาฟ้าไปเลยนะจังหวะที่มีสล็อตเอาเอจิตอ่ะเพื่อให้ได้ดาเมจจากไอเทมชิ้นที่เหลือแบบเต็มที่นะครับไลโคเซเบอร์เนี่ยเก็บไว้ทั้งเกมเลยเพราะว่าทำให้การโยนต้นไม้เนี่ยสโลว์ได้ด้วยมันก็เลยใช้ได้ยาวๆนั่นเองนะครับสายนี้เนี่ยเอาจริงก็สามารถไปลองเล่นได้นะผมว่ามันไม่ได้อ่อนขนาดนั้นแต่มันคงไม่ออกมาเป็นเกมหน้าตาแบบนี้หรอกนะครับแต่ไทนี่เนี่ยตอนนี้ก็ถือว่าอ่อนลงนิดหน่อยจากช่วงที่มันพีคๆอ่ะเป็นแครี่อ่ะแต่ก็คือยังเล่นได้อยู่นะใครที่ชอบลีลาการโยนเพื่อนเข้าไปหาศัตรูเนี่ยก็ลองเลือกมาซ้อมๆกันได้นะครับโอ้โหบอกเลยตอนนี้แบบตึงคอเลยทีเดียวนะครับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณมากๆทุกคนที่ดูคลิปนี้มาจนจบนะแล้วก็ถ้าอยากจะสนับสนุนลาก่อยเนี่ยก็สามารถกดปุ่มสมัครเมมเบอร์กันเข้ามาได้นะครับเพื่อให้ทำคลิปแบบนี้ต่อไปนั่นเองนะครับก็จะได้ไปซื้อยาอมสำหรับวันนี้ลาก่อยก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายขอบคุณที่ดูมาจนจบอีกครั้งหนึ่งนะฮะและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะเราจะได้กลับมาเจอกันในคลิปหน้านั่นเองนะฮะแล้วเจอกันตอนที่คลิปหน้าออกมานะครับผมสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ